หลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการใช้งาน scrapbook ในตอนที่45มาแล้วนะครับในตอนที่46นี้นะครับเราจะมาลองอ d ดิดีไหมนะครับเพราะว่าสิ่งที่นะครับเขาทำมาให้เนี่ยบันอาจจะไม่ตรงความต้องการของเราถูกไหมอย่างเช่นตัวหนังสือเป็นตัวอย่างนะครับตัวหนังสือของเขาเนี่ยกับภาษาไทยเนี่ยไม่ตรงกันอ่าเรามาดูไหมอ d ดิททำยังไงครับ เราจะเริ่มต้นนะครับไปที่ default tray ก่อนนะครับแล้วก็จะเจอ scrapbook เหมือนเดิมนะครับอ่ะโอเค scrapbook นี่คือสอนมาแล้วในคลิปที่แล้วนะครับไปดูนะแล้วก็ผมจะไปที่นะครับด r เมาเมนูนะแล้วก็ไปที่ตัวนะครับ TB plan ไม่เอาดีกว่าเอาเป็น TB simple นะครับอ่าขยายนี่นี่ก็ได้นะครับให้มันใหญ่หน่อย TB simple อันนี้คือ TB simple นะครับเราสามารถจะกดซ้ายขวาได้ เลื่อนได้ครับนี่ซ้ายขวามันจะมีเพิ่มอีกครับเยอะแยะเลยซ้ายขวาโอ้โหเยอะมากๆแต่บางเอิญบางเอิญเนี่ยภาษาตัวหนังสือของมันเนี่ยแหมมันเป็นภาษาอังกฤษอะตัวหนังสือมันไม่เหมาะกับคนไทยครับเราอยากปรับทํำยังไงคลิกตรงนี้ครับ e d i t e d i t นะครับเมื่อกดคำสั่ง e d i t ครับมันจะเปิดในส่วนที่เป็น Scrapbook มาให้เราเห็นไหมครับ Scrapbook ของเรานะครับที่ทำทำขึ้นมาซึ่งไม่ใช่ขึ้นมา โปรแกรมมันให้เราคือให้ไว,ว้แล้วแล้วเราก็ดึงมานะครับไม่ทําขึ้นมาเองนะสแคร็บุ๊กมันมานะครับแต่เราอยากทาของเราเองทํำยังไงแม่ผู้ผิดผู้ผิด it. นะครับอ่ะโอเคทํายังไงเราอยากแก้ของเราเองตัวเรื่องสื้อะนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเราไมา่เช็กก่อนว่าสแคร็บุ๊กเนี่ยมันคืออะไรถูกไหมสแครบุ๊กก็คืออะไรครับก็คือหน้าเลเยอร์ธรรมดาที่แหละอันนี้คือหน้าเลเยอร์ของเราถูกไหมอันนี้คือหน้าเลเยอร์ของนะครับสแคร็บุ๊กครับและถ้าเราไปที่ในส่วนที่เป็นเพจนะครับ จะเห็นว่า s c r a p บ o ๊กก็จะมีหลายหน้าเห็นไหมครับนี่โอ้โหไม่มีอะไรเลยครับสคร a บบุ๊กครับอ่ะเปลี่ยนตัวนังสือหน่อยสิเลือกทั้งหมดนะครับแล้วไปที่ Text style Text Style ครับแล้วก็พิมพ์หาคัว่า c o r dia หรือหรือ UPC ก็ได้นะ c o r d i e new อ่ะคอเ dia n น w เห็นไหมครับตัวงสือมันก็จะเปลี่ยนเป็น Core i a new ละแล้วก็จำได้ไหมครับว่าถ้ามันขึ้นตัวนันสือสีแดงทำยังไงเราก็คลิกขวาครับแล้วก็ Make Unbound หรือไซร t o f i ่ก็ได้ครับ Make andbound แต่ตอนนี้คือปัญหาคือตัวหนังสือมันก็จะเรียงไม่ได้สวยงามตามที่เรากําหนดไว้ถูกไหมอันนี้คือเราต้องมาจักการเองเอีกครับก็เบอร์ต่างๆเราก็ต้องมาปรับเองนะครับอันนี้จะบอกว่ามันไม่ได้เพอร์เฟกนะเพราะว่าคือมันจัดเนี่ยมันต้องมีการจัดตัวหนังสือเองอีกนะครับแต่ไม่เป็นไรเนาะเราก็พอรู้ไว้นะครับเดี๋ยวไปจัดเองตัวหนังสือแล้วก็มาจัดให้มันอยู่ในรูปทรงที่เราต้องการนะครับนี่อีกเข้าไปอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็ได้ละอ่าอย่างนี้นะครับ แล้วก็อันนี้ก็ดึงมานิดหนึ่งจุ๊บอย่างงี้ประมาณนี้นะอ่าแก้ไขเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับหรือเราต้องการเพิ่มเองก็ได้ครับอ่าเพิ่มอะไรดีเพิ่มสีเหลืองเข้าไปตรงน,นี้นะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มสีเหลืองเข้าไปอันที่สองก็ได้อ่าโอเคเชฟสไตล์ผมมีปัญหามันปรับไว้ตรงนี้ครับแล้วก็ปรับเองก็ได้ครับไม่เป็นไรถ้าเราเข้าใจหลักการนะครับไม่ใช่ปัญหานะนะครับอ่าอันนี้ได้ละอันนี้คือเชฟของเราครับที่ต้องการใส่เข้าไปอ่ะเมื่อได้แล้วใช่ไหม เราทําโน่นนี่นั่นรียอรอยแล้วนะครับอยากจะส่งคืนทายังไงไม่มีปุ่มเซฟนะหลายคนมองหาปุ่มเซฟว่าเฮ้ยมันเซฟตรงไหนวะสแกปบุ๊กนะครับไม่มีปุ่มเซฟนะมีอีดิทอย่างเดียวครับก็แค่เซฟไฟล์นี้ก็จบแล้วถูกไหมครับเนี่ยไอ,ไไอ้ไฟล์ตเนี้ยเราก็ไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟเข้าใจไหมครับเนี่ยแค่เซฟก็เสร็จแล้วครับเห็นไ,ไหมมันก็มาแล้วนะครับเห็นไหมเราต้องการอะไรตรัวนีเพื่ออะไรนาีน้ชื่อบริษัทผมนะครับ SketchUp Home ใช่หไหมครับและผมก็อยากใจมันอยู่ตรงนี้ผมก็แค่กดไฟล์แล้วก็เซฟเห็นไหมครับแล้วคราวนี้ผมก็แค่ปิดครับคลิกขวานะที่ไฟล์นี้แล้วก็ close เรียบร้อยครับกลับมาที่ไฟล์ของเราตอนนี้ผมก็จะมีตัวหนังสือที่ผมต้องการมาแล้วแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวหนังสือที่ผมปรับไว้นะครับเป็นคอเดียตอนนี้เวลาแก้ไขก็ง่ายขึ้นครับมันก็กลายเป็นตัวหนังสือ แบบไทยๆหลายคนไม่รู้นะครับนะผมคิดว่าหลายคนใช้อยู่แล้วก็ไม่รู้ว่ามันทำอย่างนี้ได้นะครับและคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์นะกับสายเลเยอร์ที่ต้องการต่อยอดในการทำงานแบบมือโปรมากขึ้นนะครับในตอนต่อไปครับผมจะมาสอนวิธีการสร้างของเราเองเลยดีไหมสร้างของเราเองเลยจากศูนย์เลยนะครับแล้วก็จะบอกเลยว่าแหมถ้ามีของเราเองนะงานจะเร็วขึ้นมากครับ